วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาอันล็อกในประเด็นปัญหาที่คุณผู้ชมสงสัยทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญและจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจแบบง่ายๆค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือกันของ TNN สถานีข่าว24ชั่วโมงทีวีดิจิตอลช่องใหม่เลข16สถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และสถาบันพระปกเกล้าซึ่งปีนี้นะคะสถาบันพระปกเกล้าก้าวเข้าสู่ปีที่20แล้วเรายังคงเน้นย้ำเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่คอการเมืองให้ความสนใจจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ roadmap ที่จะเดินไปสู่การเลือกตั้งเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับ roadmap ที่จะนำไปสู่ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา20ปีที่จะมีผลผูกพันกับการบริหารงานของหลายรัฐบาลค่ะจริงๆถ้าเกิดเราไปดูในรายละเอียดของพระราชบัญญัติในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติปีพุทธศักราช2560จะมีเดดไลน์กําหนดไว้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าจะต้องจัดทําให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในช่วงกลางปีนี้ค่ะแต่จริงๆเราอาจจะไม่ต้องรอถึงช่วงกลางปีก็ได้เพราะในปัจจุบันนี้เท่าที่ได้รับทราบข้อมูลมาเนี่ยเห็นว่ามีความคืบหน้าในการจัดทํามากกว่า90%แล้วและในวันนี้ The Key Man ของเราจะมาเล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าเดินไปถึงไหนแล้วนะคะก่อนจะได้มีโอกาสพูดคุยกันค่ะในช่วงนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสติดตามรายงานชิ้นนี้ก่อนเพื่อที่จะดูว่าประเทศไทยของเราจะเดินหน้าไปอย่างไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะเรื่อยจังหวัดใดที่มีการพัฒนาสูงไปแล้วมันก็จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆแต่เดียวกันจังหวัดที่ยังไม่ได้เจริญเติบโตไม่มีความไม่มีศักยภาพหรือมีศักยภาพไม่ได้ใช้ตามกลไกของอะไรล่ะประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเดิมแหละครับยังไงก็เป็นแบบเดิมเราถึงต้องมียุทธศาสตร์ตรงนี้ออกมาไงเพื่อให้กลไกของประชาธิปไตยได้ทำงานได้ทำงานอย่างทั่วถึงการทำงานทุกกระทรวงเราจะพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติการทำงบประมาณต่างๆจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ข้อนะแล้วก็มียุทธศาสตร์ของสภาพัฒน์อีกนะเป็นเรื่องของแผนที่12นะครับเพราะนั้นเอาตรงนั้นมาเป็นตัวจับว่าเราจะทำโครงการอะไรออกมาสอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้นอย่างไรนะครับที่พูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือการวางแผนแต่เป็นการวางแผนระยะยาว20ปีนะครับเพราะประเทศไทยเองเนี่ยไม่เคยมีการวางแผนระยะยาวเราวางแผนระยะสั้นและบางยุคบางสมัยเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยรัฐบาลจะไม่สนใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและก็จะหยิบยกประเด็นของการพัฒนาเศรษฐกิจในมุมมองของรัฐบาลเองทำให้แผนเนี่ยจึงถูกใช้ไม่เต็มที่ 100% และมีการปรับเปลี่ยนและนโยบายไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งในหลักการเนี่ยภาคธุรกิจไทยและธุรกิจต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างจะกังวลใจเพราะว่าถ้านโยบายของรัฐเนี่ยไม่ต่อเนื่องไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนโยบายสลับไปสลับมาเนี่ยทำให้เขาวางแผนการลงทุนลำบากดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยจึงถูกวางเส้นทางเดินของประเทศไทยตลอด20ปีและถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าทุกรัฐบาลจะต้องเดินบนเส้นทางนี้แต่ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้นะครับซึ่งตามกฎหมายที่เอื้อดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามิติของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยจึงเป็นมิติใหม่ซึ่งไม่เหมือนกับมิติเดิมคือไม่ได้วางทีละ5ปีและก็5ปีอาจจะถูกใช้หรือไม่ถูกใช้ก็ได้แต่เป็นมิติใหม่ที่วางเส้นทางเดินตลอด20ปีและบังคับให้มีการใช้ในกรอบที่เหมาะสมนะครับและไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายดังนั้นเนี่ยประเทศไทยจึงต้องมีจุดเปลี่ยนของตัวเองจึงใช้ประเทศไทย 4.0 และใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมกับ New S-Curve นะครับอุตสาหกรรมใหม่10ประเภทและพื้นที่ดึงดูดการลงทุนคือพื้นที่ EEC ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งทุกอย่างลงตัวหมดนะครับแนวคิดต่างๆเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่นักลงทุนต่างประเทศนักธุรกิจไทยภาคสังคมภาคประชาชนภาควิชาการเห็นพ้องต้องการว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นกรอบที่เหมาะสมถ้ายืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้นะครับในกรอบที่เหมาะสม 2. Thailand 40เป็นหลักคิดที่ดี 3. พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่ดึงดูดการลงทุนจริงดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นประเทศไทยในอนาคตถ้าเราปฏิบัติได้
ปัญหาอยู่ที่ปฏิบัติได้ตามแผนและได้ดีจริงไหมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้เราจะเห็นคนไทยนะครับมีความร่ำรวยขึ้นเราจะเห็นธุรกิจคึกคักมากมายนะครับเราจะเห็นรายได้ต่อหัวของเรานั้นเข้าไปสู่เกณฑ์จริงๆที่มีรายได้สูงหลุดจากระดับรายได้กลางเราจะเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ต่อ20ปีข้างหน้าเติบโตเฉลี่ยกลับมาสูงอีกครั้งในระดับ 5% ขึ้นไปประเทศไทยจะเป็นเมืองนานาชาติมากขึ้นเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ20ปีสถาบันพระปกเกล้าเพียงตอบคำถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องระหว่างกอไก่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะเสร็จสิ้น 100% ที่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือขอไข่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ5ปีแรกส่งคำตอบของคุณโดยอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้าผู้ตอบถูก20ท่านแรกจะได้รับหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยสถาบันพระปกเกล้าด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะในช่วงนี้ดิฉันนั่งอยู่กับ The Key Man ของเราในวันนี้ค่ะดร.ปรเมธีวิมลสิรินะคะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีเจอกันอีกแล้วเพื่อที่จะมาสอบถามความคืบหน้าในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตอนนี้เดินไปถึงไหนแล้วคะคือเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ข่าวว่าคืบหน้าไปแล้วสักประมาณ90%เพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะคืบมากขึ้นครับตอนนั้น90%ก็คือในเนื้อหาของคณะที่มาดูแลจัดร่างใช่ไหมครับแต่ว่าในกระบวนการที่จะจัดทำตั้งแต่ต้นไปจนเป็นแผนที่เป็นทางการเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็ประมาณสักครึ่งทางนะครับก็คือในจัดร่างเนี่ยได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ไปฟังความเห็นประชาชนนะครับเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนต่อไปซึ่งจะต้องปรับปรุงเข้ามาเสนอกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีไปเสนอรัฐสภาที่วางแผนไว้ก็คือจะส่งร่างเข้ากรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับประมาณเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็มาเสนอคณะรัฐมนตรีเดือนพฤษภาคมนะครับคณะมนตรีส่งไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเดือนมิถุนายนนะครับก็คงจะเสร็จในประมาณเดือนกรกฎาคมได้ครับคือการประชุมครั้งแรกของปี2561เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีเห็นว่ามีข้อเสนอในเรื่องของวิธีการกระบวนการที่จะใช้ในการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลหลังจากที่มีการจัดทำแล้วก็เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วตกลงบทสรุปออกมาเป็นยังไงคะท่านเลขาครับในการติดตามประเมินผลนะครับที่จริงก็อยู่ในส่วนของกฎหมายนะครับที่กำหนดไว้นะครับหลังจากที่ปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีการติดตามรายงานกับรัฐสภานะครับแล้วก็มีข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบนะครับช่วยกันติดตามดูแลนะครับอันนั้นก็เป็นการได้รับทราบนะครับในเรื่องกระบวนการติดตามประเมินผลนะครับตามกฎหมายนะครับซึ่งในขั้นที่พอมีแผนแล้วเรียบร้อยก็จะมีการไปกำหนดรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับค่ะคือหมายถึงว่าคือตอนนี้เนี่ยในตัวรายละเอียดปลีกย่อยยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาครับครับถ้าเกิดว่าเราจะสอบถามถึงรายละเอียดหัวใจสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติที่จะมี6ด้านรวมถึงอีก5ด้านที่จะไปสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12เนี่ยเอาเข้าจริงๆตัวหลักๆเด่นๆที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยสัก2ตัวอย่างอยากจะให้ท่านเลขาเล่าให้เราฟังหน่อยครับในเรื่องความสอดคล้องนี่ก็ยืนยันนะครับว่าในแผนพัฒนาฉบับที่12ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ับในเรื่องของร่างยุทธศาสตร์ชาติที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยก็มีความสอดคล้องกันนะครับเพราะว่าอันนี้เริ่มต้นมาจากยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์ซึ่งได้จัดทำไว้นะครับแล้วแผน12ไปจัดทำ5ปีแรกตามนั้นนะฮะอันนี้ในชุดที่ตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญมาทำงานก็ได้นำชุดที่รัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยร่างไว้มาดูนะครับแล้วก็ทบทวนนะครับก็เห็นว่าในเรื่องของเป้าหมายวิสัยทัศน์ของประเทศเรื่องของ6ยุทธศาสตร์อันนี้เป็นกรอบที่ควรจะยึดไว้นะครับเพราะฉะนั้นในหลักกว้างๆเนี่ยนะครับก็คือมีความสอดคล้องกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับรายได้ 15,000 US ดอลลาร์ต่อคนต่อปีใน20ปีการเติบโตเศรษฐกิจประมาณปีละ 5%นะครับอันเนี้ยในร่างชุดใหม่นะครับก็ยังยึดตรงนี้นะครับงั้นในแผน12ที่บอกว่าแผน12 5ปีแรกนะครับรายได้ของคนไทยเพิ่มเป็นประมาณ 8,000 US ดอลลาร์ต่อคนต่อปีก็จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ออกมาแน่นอนค่ะอันนี้เป็นมุมในเศรษฐกิจแล้วในมุมของสังคมนะคะในเรื่องของสังคมอันนี้ก็สอดคล้องนะครับเพราะว่าในภาพที่วิเคราะห์ไว้สำหรับในเรื่องของสังคมในอนาคตใช่ไหมครับสังคมผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะฮะในร่างยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันนะครับที่ร่างอยู่ก็แน่นอนก็ดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุในอนาคตการเรียนการสอนการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่าต้องศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของศิลปะนะครับอันเนี้ยก็สอดคล้องกันใช่ไหมครับเอาจริงๆรายละเอียดในร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยค่ะเราได้มีโอกาสนำเอาความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนเข้ามาประยุกต์ด้วยปรับด้วยตรงจุดไหนบ้างไหมคะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าในขั้นตอนตามกฎหมายที่จัดทำร่างแล้วต้องไปรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็มีส่งในเรื่องของร่างยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไปสอบถามความเห็นจากหน่วยงานของภาครัฐอีกนะครับเกือบครบทุกหน่วยงานนะครับเพราะงั้นก็จะได้ข้อมูลมาพอได้ข้อมูลมาเนี่ยเดือนนี้อยู่ระหว่างที่เอาข้อมูลนี้ไปให้กรรมการทั้ง6ชุดที่ร่างของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีการปรับปรุงอะไรหรือไม่นะครับเพื่อปรับปรุงแล้วเนี่ยถึงจะเอาไปเสนอกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดใหญ่งั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เขากำลังดูรายละเอียดว่าอะไรจะปรับไม่ปรับยังไงอันนี้ต้องรอเขานิดหนึ่งนะครับในจุดนี้แต่ว่าข้อมูลที่รับฟังมานะครับก็ได้มีการนำมาพิจารณาแล้วก็นำเสนอให้กรรมการทั้ง6ชุดแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งอะค่ะท่านเลขาคือเคยคุยกับท่านเลขาที่ไรก็ถามเรื่องนี้ทุกทีเลยกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่า20ปียุทธศาสตร์ชาติมันจะกระทบนะเป็นปัญหานะสำหรับการบริหารงานของรัฐบาลในอนาคตทำได้ไม่เต็มที่ทำได้ไม่คล่องตัวเรามีวิธีการในการอธิบายให้เขาเข้าใจมากขึ้นอย่างไรแล้วจะต้องเน้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะผมคิดว่า ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าแผนก็เป็นเรื่องที่เขียนสำหรับเป้าหมายที่ดีนะครับสำหรับประเทศสำหรับประชาชนนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบถึงทำไมต้องมีเรื่องนี้นะครับจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็มีเรื่องของข้อมูลประกอบเพราะฉะนั้นรัฐบาลไหนเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลนะครับที่ควรจะต้องมาช่วยทำที่จริงถ้าเรามองดูแผน12หรือแผนพัฒนาสิ่งแห่งชาติทุก5ปีเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่ากำหนดกรอบที่สำคัญของประเทศที่ต้องเดินนะครับรัฐบาลก็มาช่วยทำนะครับทำได้มากน้อยมีปัญหาเศรษฐกิจโลกไม่ดีเศรษฐกิจไทยยังไปไม่ได้เท่าที่เป้าหมายตั้งไว้มันก็มีเหตุผลที่สามารถอธิบายหรือว่าช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานะครับทั้งฝ่ายของรัฐบาลฝ่ายตรวจสอบกันได้ถ้ามีความจำเป็นหรือว่ามีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับโดยไปผ่านกระบวนการนะครับเหมือนกับที่จัดทำมานะครับจัดทำมาเนี่ยมีการให้เหตุผลนะครับว่ามีความเหมาะสมยังไงนะครับไปอธิบายประชาชนมา
นะครับงั้นการแก้ไขก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่นึกอยากแก้อะไร ก็แก้ได้นะครับแล้วก็แก้ก็ต้องไปรับฟังความเห็นประชาชนเหมือนกันนะครับว่าอันเนี้ยมันไม่เหมาะสมและควรจะแก้ไขนะครับแก้แล้วจะดีขึ้นกว่าเก่าหรือว่าทำได้มากกว่าเก่านะครับเหมาะสมตามสถานการณ์นะครับก็มีกระบวนการอยู่ค่ะก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการเน้นย้ำสั่งการไว้ว่าจะต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่อีก20ปีข้างหน้าเขาก็จะมาอยู่ในวัยทำงานแล้วถือเป็นกำลังหลักของประเทศด้วยในช่วงนี้ได้คุยกันกับเดอะคีย์แมนของเราดร.ปรเมธีวิมลสิริได้เห็นภาพละร่ายยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ต่อไปยังคงมีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วการขับเคลื่อนละเพื่อที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยปลดล็อกปัญหาต่างๆของประเทศได้อย่างไรพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ20ปีสถาบันพระปกเกล้าเพียงตอบคำถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องระหว่างกอไก่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะเสร็จสิ้น 100% ที่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือขอไข่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ5ปีแรกส่งคำตอบของคุณโดยอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้าผู้ตอบถูก20ท่านแรกจะได้รับหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยสถาบันพระปกเกล้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะเรายังคงนั่งอยู่กับดร.ปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นั่นเองเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างกันไว้บอกว่าเราเห็นละร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างไรแต่คราวนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ายังมองไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่ามีร่างแล้วการขับเคลื่อนจะเดินหน้าอย่างไรการขับเคลื่อนก็อันนึงเนี่ยอยู่ที่บทบาทของรัฐบาลแน่ๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้นะครับว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินการนะครับตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนะครับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติงั้นเนี่ยกลไกของการที่ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นทิศทางของการบริหารประเทศมีอยู่แล้วนะครับก็เกี่ยวข้องกับทั้งกระบวนการของกลไกของรัฐบาลทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการติดตามตรวจสอบรายงานอย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลไกรองรับอยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีการนำไปจัดทำนะครับคือมีแล้วต้องทำมีแล้วต้องเดินตามใช่ครับแน่นอนแน่นอนแล้วอันนี้เป็นในซีกของภาครัฐและการปฏิบัติครับมันมองกันในซีกของประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนล่ะคะเราทำอะไรได้บ้างครับประชาชนก็จะมีอยู่2บทบาทนะครับบทบาทหนึ่งเนี่ยก็คือในตัวของตัวเองก็คือคนที่จะอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติในประเทศไทยต่อไปตามนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนนะครับเข้าใจในเรื่องของบริบทนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของปัญหาสำคัญของประเทศเห็นบทบาทของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่มีบทบาทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยอย่างเช่นจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงในอนาคตนะครับที่เป็นผู้สูงอายุก็มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะครับถ้าคนไม่ออกกำลังสักอย่างหรือว่าเล่นแต่โทรศัพท์มือถือนั่งเหนื่อยนิ่งอย่างที่รายงานเพราะสังคมของสภาบอกเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นประชาชนภาคเอกชนต่างๆซึ่งเป็นผู้เล่นบทบาทในอีกซีกหนึ่งที่สำคัญนะครับรักสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นกลไกสำคัญนะครับที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ชาติสำเร็จส่วนอีกบทบาทนึงของประชาชนก็คือช่วยกันติดตามตรวจสอบนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจริงๆก็คือผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศให้ประชาชนนะครับประชาชนเป็นเจ้านายรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยก็ต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบนะครับว่ารัฐบาลทำอะไรก้าวหน้าไปตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นพลังประชาชนในบทบาทนึงอ
แล้วในฐานะประชาชนที่อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะขับเคลื่อนอย่างที่ท่านเลขาบอกดิฉันต้อง1 2 3 4อย่างไรบ้างคะก็ขับเคลื่อนในบทบาทเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เนี่ยโจทย์ตอนนี้หรือว่าการบ้านตอนนี้ที่ในเรื่องของการช่วยกันเข้ามาดูมาช่วยคิดนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติแล้วพอเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็จะไปดูตัวเองแหละนะครับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของชีวิตตัวเองในเรื่องของการทำงานการประกอบธุรกิจนะครับอันนี้ก็เข้ามาเป็นบทบาทร่วมในการกับเพื่อนสัตว์ชาติได้นั่นหมายถึงว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดควรที่จะเข้าไปดูร่างยุทธศาสตร์ชาติผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือว่ามีแอปพลิเคชันอะไรเป็นตัวช่วยด้วยไหมคะครับตอนนี้เป็นผ่านเว็บไซต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงของการที่จะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะครับในช่วงต่อไปก็จะมีเวทีที่หลากหลายนะครับที่ผมเรียนเรื่องของเยาวชนก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเรื่องของเชิงพื้นที่อันนี้ก็มีในเครือข่ายนะครับที่จะเข้ามาช่วยนะครับไปคุยในพื้นที่ในชุมชนนะครับให้กระจายผลมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่กำลังเขียนซึ่งก็มีให้ข้อมูลนะครับให้คนเข้ามาร่วมแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับกระจายมากนักแต่ว่าตอนนี้พอจะเริ่มเคลื่อนเข้าไปเข้าสู่อันที่จะมาเป็นทางการแล้วอันนี้ก็จะมีการที่เผยแพร่นะครับมากขึ้นหน่อยก็คงจะเริ่มมีนะครับอินโฟกราฟิกหรืออาจจะเห็นในรายการทีวีต่างๆคือจะเข้าใจแบบง่ายๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คงจะเป็นหลายๆระดับนะครับแล้วก็เรื่องของเข้าใจง่ายนี่ก็ต้องแน่นอนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มเยาวชนนะครับหรือว่ากลุ่มของเกษตรกรทุกคนที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติก็คงจะต้องมีการสื่อสารที่หลากหลายนะครับค่ะคืออธิบายกันในหลายระดับเพื่อที่จะให้แต่ละกลุ่มได้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะร่วมกันเดินหน้าได้สุดท้ายการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะปลดล็อกปัญหาต่างๆของประเทศไทยณเวลานี้ท่านเลขามองยังไงคะครับก็ผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะเลือกตั้งแล้วนะครับก็ลองเลือกนะครับในส่วนของนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองที่มีวิสัยทัศน์ของประเทศนะครับในระยะยาวนะครับมาตอบโจทย์หรืออธิบายประชาชนนะครับว่าเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วอีกหน่อยต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับจะดูแลยังไงนะครับเศรษฐกิจนะครับความมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมปรับปรุงกลไกภาครัฐเนี่ยนะครับเขามีข้อเสนอมีวิสัยทัศน์มีอะไรที่จะมาทำให้ประชาชนนะครับแล้วก็เลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาบริหารก็จะช่วยนะครับในคนที่จะมาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนชาติต่อไปครับที่มาร่วมพูดคุยกันคุณผู้ชมคะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วสำหรับยุทธศาสตร์ชาติที่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่จะขับเคลื่อนแต่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นประชาชนเองก็จำเป็นที่จะต้องร่วมกันมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อให้เดินหน้าต่อไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะคือช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัววันนี้เราเข้าใจในเรื่องของร่างยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนหรือว่าแนวทางในการปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เรามองว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเท่านั้นประชาชนเองนี่แหละมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและการผลักดันให้เดินไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติแล้วเป้าหมายที่ตั้งไว้อีก20ปีได้เพราะฉะนั้นอย่านิ่งเฉยอย่าละเลยโดยเด็ดขาดรายการเดอะคีย์ของเราพยายามที่จะนำเอาทุกเรื่องการเมืองมาอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบง่ายๆและมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะกลับมาติดตามรายการของเราได้เป็นประจำค่ะทาง TNN สถานีข่าว24ชั่วโมงทีวีดิจิตอลช่องหมายเลข10นะคะทุกวันเสาร์เวลา 22:00 นถึง 22:30 นและออกอากาศ3เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางช่อง TNN 2784ค่ะตั้งแต่เวลา21:00 นถึง 21:30 นวันนี้ดร.ปรเมธีวิมลศิริดิฉันสุจารีเทพอาวุธและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ20ปีสถาบันพระปกเกล้าเพียงตอบคำถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง
ระหว่างกไก่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะเสร็จสิ้น 100% ที่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือขอไข่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ5ปีแรกส่งคำตอบของคุณโดยอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้าผู้ตอบถูก20ท่านแรกจะได้รับหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยสถาบันพระปกเกล้า